She always was talking about these crazy things, and I never understood a word she said. All I understood was that she was the girl I sat up every night thinking about. Yeah.ใหญ่มากโอ้โหอันนี้เป็นเบาะว้าน้องมาแล้วอู้ช่างเราไปเปลี่ยนชุดกลับมาแล้วนะคะนี่อากาศเมืองไทยปุ๊กไปกินไหมลูกเป็นขนมบิสกิตสอดไส้ช็อกโกแลตที่หอมหวานที่สุดละมุนชุ่มคอมากเลยค่ะหมดแล้วโอเคมีอะไรไหมจะมีแค่โต๊ะสกินแคร์โอเคแล้วก็มีชั้นวางเล็กน้อยนะคะตุ
งเนี้ยจะเป็นที่วางเก้าอี้อะไรต่างๆใช่ป่ะแต่ว่าเราเลื่อนเตียงนะคะเพื่อจะให้มาทางด้านขวานิดนึงนะคะเพื่อจะทำเก้าอี้เขาจะตรงนี้แต่อันเนี้ย คือมันผุอ่ะเกิดจากที่บ้านมันเก่าแล้วใช่ป่ะตรงนี้นะคะสามารถเปิดไฟได้นี่มันก็จะลงมาตรงโต๊ะสกินแคร์พอดีนะคะกระจกเหมือนเดิมนะคะคือมันเป็นอันเดิมเลยแหละแต่ว่าเราแค่ตกแต่งใหม่นะคะอันนี้จะเป็นโซนแรกก็คือโซนสีชมพูเราคุมโทนมากๆทุกอย่างจะเป็นสีชมพูแอนด์หิ่งห้อยแฟมิลี่อันที่2นะคะก็คือเราโลสกินแคร์ออกไปเยอะมากใช่มันก็จะแยกสีเอาเป็นสีส้มนะคะออกสีส้มๆแล้วก็ออกเป็นสีเขียวๆแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะจะเป็นชั้นที่ของเยอะที่สุดก็คือสีฟ้ากับสีม่วงอันนี้จะเป็นพวกคอตเทนแพดต่างๆนะคะที่เกดใช้เกดก็จะมาสต็อกตรงนี้แล้วก็อันนี้นะคะที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะช่วงนี้แล้วก็hair dryer โอเคนะคะถัดมาจากโต๊ะสกินแคร์แล้วก็จะมีนี่เลยชั้นวางที่ตอนแรกมีของเยอะมากแต่ตอนนี้เราคิดให้มันเป็นมินิมอลลุคที่สุดนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นกล่องสมบัติของตระกูลเกรทมานิรัตค่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไหมอ่ะเปิดให้ดูสักหน่อยนี่โอ้โหยิ่งใหญ่ไหมคือฟันน้ำนมเกรทค่ะเก็บมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณป้าที่เลี้ยงเกรทก็คือเก็บมาให้นะคะเพิ่งเจอเนี่ยแหละหลังจากเก็บห้องแล้วก็อ๋อมีพวกยกอะไรต่างๆซึ่งนั่นแหละเราไม่โชว์ให้ดูขี้เกียจนะคะโอเคปิดจบชั้นต่อไปนะคะชั้นที่2ก็คือช่องแห่ง Memories Bring Back Memories Bring Back You อันนี้ตอนอยู่ EAS นะคะน่ารักมากเลยอย่าดูแก้มน้องสิอันนี้ก็คือตอนเด็กเด็กตัวเป็นพระนครศิริอะไรไม่รู้นั่นแหละแล้วก็มีโล่ YouTube แสนซับนะคะส่วนตรงนี้ก็คือรูปข้างบนคือตอนที่เราไปประเทศจีนนะคะอ๋อจำได้แล้วตอนที่เราไปเรียนไทยเก๊กจ้าชั้นบินไปจีนตอนสงกรานต์เพื่อจะไปเรียนไทยเก๊กแล้วก็ไปเรียนสงกรานต์ที่นั่นในอุณหภูมิแบบ15องศาแล้วเรื่องเล่าคือตลกมากเหมือนแบบทุกอย่างมันถูกเซตมาเหมือนดู extraordinary you เหมือนเป็นนิยายอะเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังใน IG นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เล่าคือแบบมันแบบเราเหมือนอยู่ในนิยายเหมือนเราเป็นแม่สื่ออะชั้นต่อไปนะคะคือชั้นเก็บเยียร์บุ๊กของเกรทนะคะเยียร์บุ๊กก็คือพวกหนังสือรูปๆต่างๆจากโรงเรียนนะคะอันนี้ตอนที่อยู่ AS นะคะมีหมดเลยแล้วก็ ICS นะคะอันนี้เป็นเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มาเลยน่ารักมากเลยอ่ะสีสวยมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแพนเนอร์เก่าๆนะคะที่เกรทมีแล้วก็กล่องเมมโมรี่นู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่ากล่องที่เหลือนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนี่จะเป็นกล่องเมมโมรี่เกรทนะคะคนอื่นไม่เคยเห็นนาฬิกานะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บสายชาร์จที่เราใช้บ่อยๆนะคะจะเป็นของ MacBook แล้วก็ของโทรศัพท์แล้วของกล้องซึ่งมันก็คืออันนี้คือจัดดีแล้วนะปกติมันจะมีเยอะกว่านี้มากๆแต่เราจัดเอาแค่นี้พอเป็นโทนสีเขียวอะไรงี้ต่อไปเป็น DIY box เหมือนเดิมที่แทบไม่ได้ใช้เลยจ้าเราก็เลยวางไว้ตรงนี้พวกของตกแต่งทำการ์ดอะไรแบบนี้ก็คือจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะ Walk in closet นะคะก็จะพอดีตัวกับเกสเลยเหมือนแบบแพลนมาแล้วแล้วก็มีแอร์ข้างบนนะคะซึ่งแอร์เราตั้งไว้เพื่อจะแบบมันจะได้ลงตอนที่เรานอนเลยนะคะเพราะว่าปกติเตียง2ชั้นอะพอไปชั้นบนแล้วมันจะร้อนเราก็เลยร้อนนักใช่ไหมเอาแอร์มาโปะไปตรงนี้แหละส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบันไดขึ้นเตียง2ชั้นอีกแล้วเน่ขึ้นไปดูวิวข้างบนกันนะคะบนเตียงเกรทนะคะก็จะเป็นธีมสีชมพูพาสเทลหมดเลยนะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่เกรทย้ายเตียงมาเพราะมันจะได้เห็นกระจกพอดีเลยนะคะก็คือสามารถเปิดกระจกออกไปได้เลยตอนเช้ามาปุ๊บก็คือตื่นนะคะแสงแดดเข้าแอร์มันอยู่ตรงนี้เลยถ้าไม่เย็นให้ว่ากันและนี่นะคะคือโต๊ะอันใหญ่ไพศาลของเกรทมานิรัตสุดที่มันกิมกาค่ะมาทริปก่อนๆเกรทตกแต่งเยอะมากวางของแบบเต็มไปหมดเลยทำให้มันยากต่อการทำงานหนึ่งนะคะเกรทก็เลยทำการหลบของส่วนใหญ่นะคะออกจากโต๊ะเราก็จะได้มีพื้นที่ทำงานเยอะมากเอาไว้เตะบอลก็ยังได้เลยเนี่ยโอ้โหเรามาเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยค่ะตรงเนี้ยเกสติดโพสต์อีกแค่นิดหน่อยนะคะกรุบกริบอันนี้เป็นเดือนภาษาไทยนะคะเพราะว่าเกสจำเดือนภาษาไทยไม่ได้ค่ะเก่งมากเลยแล้วก็มีโพสต์อีกนะคะที่ได้มาจากร้าน IG แบบว่าสีพาสเทลคุมโทนนะคะส่วนตรงนี้นะคะเกสก็เอาโพสต์อีกมาติดหน้ารูปกล่องกรุบนะคะแล้วก็มีรูปชุดนี่อย่างน้องอะถัดมานะคะก็คือจะเป็นชั้นวางหนังสือของเกสนะคะคือเกสย้ายมาตรงนี้เพราะว่าจะได้หยิบอ่านอย่างง่ายดายนะคะอันนี้นะคะจะเป็น journal 2 อย่างเอาไว้เก็บโน้ตนะคะมีนิยายจำสายนิยายรักๆแบบน้ำเน่านิดนึงนะคะแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจนะคะที่คุณพ่อซื้อมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็น theme beauty and the beast ใช่ไหมโอเคชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นสติกเกอร์แบบซองนี่คือที่แกซื้อมานะคะหรือว่าทางร้านส่งมาให้ก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยแกไม่กล้าใช้อ่ะมันน่ารักมากดูแพคเกจจิ้งดิชั้นที่สองนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์กระดาษข้างนี้นะคะก็คือจะเป็นยาเสริมอาหารของเกสนะคะที่เกสจะหยิบกินง่ายๆแล้วก็มีแว่นตาด้วยนะคะเผื่อแบบทำงานอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปวดตา
ต่อไปตรงนี้ปกติจะเก็บสายชาร์จแล้วมันจะรุงรังมากแต่ตอนนี้เอามาเก็บแมสแทนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องใช้เยอะนะคะเกสก็จะตุนแมสตรงนี้แล้วก็มียาขับถ่ายนะคะเพราะว่าเกสปวดท้องบ่อยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของรีฟิลต่างๆที่เกสอาจจะต้องใช้นะคะมีเครื่องคิดเลขแล้วก็มีพวกไฮไลเตอร์สำหรับว่าแบบของที่เราใช้ปัจจุบันมันเสียอะไรเงี้ยก็จะได้มาเติมตรงนี้ปิดดิเฮ้ยหันเรื่องเหรอเฮ้ยโอเคสุดท้ายนะคะจะเป็นชั้นถุงผ้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่แจกถุงใช่ป่ะเราก็เลยจะใช้ถุงแบบนี้นะคะสำหรับการพกผ้าค่ะขอบคุณค่ะข้างล่างซึ่งแทบไม่มีของอะไรเลยเพราะว่าเกล็ดลกกระดาษเรียนออกหมดเลยนะคะส่วนชั้นข้างล่างสุดนะคะคือสเปเชียลมากเพราะว่าเกล็ดอัตกาหลายๆอย่างอันนี้มาเก็บขนมหมดเลยจ้าทุกคนค่ะซึ่งขนมที่เกล็ดตุนมากสุดตอนนี้นะคะคือเมจิHello Panda Pop and Go จ้ามีทั้ง2รสเลยจ้าซื้อมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือเก็บไปเซเว่นมานะคะแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นคือปกติ1ซองอ่ะซองแบบนี้ราคา10บาทใช่ป่ะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นว่าซื้อ2ชิ้นมาแค่15บาทเก็บก็เลยเมามาทั้งเซเว่นเลยจ้าก็ดึงตึงโต๊ะและโซนที่เก็บชอบที่สุดของบ้านหลังนี้ของห้องของการจัดห้องประวัติศาสตร์ที่เก็บจัดห้องมานานกว่า48ล้านปีท่าด้านนี่นะก็คือเป็นที่นั่งเล่นของเกรซมาจูซี่เป็นกีดังกานะคะก็คือเกรซดันเตียงของท่านไปฝั่งนู้นเพื่อจะได้มาวางเก้าอี้ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็คือต้นไม้ที่เกรซซื้อมาชื่อว่าน้องปุ๊กปี๊กก็คือน้องจะอยู่ตรงนี้นะคะน้องคล้ายๆแบบต้นคริสต์มาสเลยไหมส่วนข้างๆน้องปุ๊กปี๊กนะคะก็คือจะเป็นเก้าอี้คล้ายๆโซฟานะคะคือนุ่มมากแบบนั่งปุ๊บดูดวิญญาณไปเลยนะคะแล้วก็มีที่วางขาให้ด้วยเกรซซื้อมาประมาณ 3,000 บาทนะคะข้างล่างนี้ก็คือจะมีผ้านะคะที่เป็นฟูฟูเกมซื้อมาจากอเมริกาแล้วก็คือแบบมาวางอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ดูหรูหราหมาเห่ามากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นหมอนนะคะหมอนเหมือนเดิมเลยมันได้ความมินิมอลอ่ะเก๊ก็เลยประวางอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นผ้าเหมือนเดิมนะคะที่ซื้อมาจากอีเกียนี่ว้ามันทำให้เราไม่เจ็บหลังอ่ะเพราะว่าเก้าอี้ตัวอื่นที่เก๊มีเช่นบีนแบ็กหรือว่าเก้าอี้อีเกียมันทำให้เราเมื่อยหลังมากมากแบบเจ็บหลังปวดหลังมากส่วนชั้นข้างๆนี้นะคะชั้นแรกมันจะเป็นแบบที่โล่งๆว่างๆแบบไม่ค่อยสวยนะคะแต่ตอนนี้เป็นโซนที่สวยที่สุดแล้วอะน้อนี่นะคะข้างบนนี้ก็คือตกแต่งไปด้วยกระดาษโพสต์อิทต่างๆนะคะแล้วก็มีรูปแฟนอาร์ตนะคะเหมือนเดิมเลยเป็นรูปเหมือนเดิมแต่ตกแต่งไม่เหมือนกันนี่นะคะก็คือเนี่ยคุมโทนอีกแล้วเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็มีตอนนี้เป็น humidifier นะคะชอบนะ3,001เลยนะกดแล้วนะ